ในขณะนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายสาโรจน์แสงอรุณพลโทธวัฒน์สุขปลั่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะจากนั้นแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระพลาที่ประทับนะคะในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านรองนายกรัฐมนตรีนายสนั่นขจรประสาทนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายองอาจกล้ามไพบูลย์และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุวิทย์คุณกิติก็ได้มาร่วมรับเสด็จด้วยนะคะอีกสักครู่นึงค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่เมนเพื่อทรงทอดพระไตรสิบไตรที่จิตรกาธารรอบโกศพค่ะเป็นลำดับต่อไปนะคะสำหรับโกศของหลวงตามหาบัวนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกศให้แก่หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนด้วยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเมนนะคะการก่อสร้างเมนชั่วคราวนี้ถือเป็นการก่อสร้างเมนเป็นรูปทรงกลมเปิดโล่งค่ะปรับยกพื้นเล่นระดับเป็น3ชั้นนะคะตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวโดยรอบทั้ง3ชั้นด้านบนสุดเหนือฐานชั้นที่3จะเป็นจิตรกาธารสำหรับวางหีบบรรจุศพหลวงตามหาบัวและเหนือจิตรกาธารก็จะมีกลดขนาดใหญ่กางกั้นอยู่ด้านบนแล้วก็มีทางลาดกระบาดเชื่อมต่อไปถึงศาลาหลังใหญ่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะส่วนการปรับระดับพื้นดินตรงจุดที่สร้างเมนชั่วคราวก็มีการปรับยกพื้นเป็นรูปทรงกลมขนาดใหญ่ยกระดับ3ชั้นเช่นเดียวกันค่ะเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเมนแล้วนะคะจะทรงทอดพระไตรสิบไตรที่จิตรกาธารรอบโกศพค่ะสำหรับพระไตรที่พระราชทานทอดในวันนี้นะคะมีพระสงฆ์ที่ได้กราบนิมนต์พิจารณาพระไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดเกศรศิรกุลวัดป่าบ้านตาดนะคะพระไตรที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชทานก็คือมีผู้รับพิจารณาพระไตรก็คือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศารามสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมมุนีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมวราภรณ์วัดเครือวันวรวิหารค่ะและพระไตรที่กราบนิมนต์พระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิจารณาพระไตรพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะประกอบไปด้วยพระพรหมวชิรยานวัดยานนาวาพระธรรมเจติยาจารย์วัดพระศรีมหาธาตุพระธรรมบัณฑิตวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระธรรมดิลกวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่นนะคะพระญาณสิทธิธาสิทธาจารย์วัดสามัคคีอุปถัมภ์จังหวัดหนองคายค่ะเป็นพระไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่กราบนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิจารณาพระไตรพระราชทานนี้10ไตรด้วยกันค่ะพระสงฆ์10รูปจะบังสกุลอ
ราชาคณะสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้พิจารณาผ้าไตรพระราชทานและได้สวดบังสุกุลเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงหยิบกระทงเข้าตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางข้างโกศศพและทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทร์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงจุดไฟที่โคมตำรวจวังชูถวายพระราชทานเพลิงชาวพนักงานประโคมปี่กลองชนะสมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จพระราชดำเนินลงจากเมืองไปประทับพระราชอาณาจักรค่ะครับหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับได้เสร็จลงจากเมืองนะครับจากท่านไปนะครับพระสงฆ์นะครับที่มีอายุพรรษา40พรรษาขึ้นไปนะครับก็จะขึ้นวางไม้จิกนะครับซึ่งประกอบด้วยหลวงปู่บุญมีปริคุณโนวัดป่านาคุณอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีท่านพระภาวนาวิสุทธิเถรหรือหลวงพ่อแบนท่านนาคโรยวัดดอยธรรมเจดีย์อำเภอพุทธศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครหลวงปู่บุญเพ็งเขมาพิระตัววัดถ้ำขุนเพ็งจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ลีกุศลธโรวัดเกศรศิริคุณอำเภอหนองวสอจังหวัดอุดรธานีหลวงพ่อปรีดาฉันทกโรวัดป่าดาบมิเวกจังหวัดหนองคายหลวงพ่ออุทัยสิริธโรวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระยานวิสิทธิ์หรือหลวงพ่อทองวัดอโศการามจังหวัดสงขลาหลวงพ่อประสิทธิ์บุญมากรวัดป่าบุญใหม่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อจันเรียนคุณวโรวัดถ้ำสหายจันนิมิตอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีหลวงพ่อมหาสมัยสุขสมโยวัดป่าพุทธรังสีนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียท่านพระครูพุทธิสารสุนทรหรือหลวงปู่หรือหลวงพ่อบุญคู่อนุวัฒโนวัดป่าวัดพระศรีมหาธาตุพระครูอุดมญาณโสพลหรือหลวงพ่อหลอวัดถ้ำพวงอำเภอสองดาวสกลนครหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีพระโพธิญาณมุนีหรือหลวงพ่อเมืองวัดมัชฌิมวาสอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์พระอาจารย์เชอรี่อภิเกโตประเทศแคนาดาวัดป่าปันตางอำเภอเมืองอุดรธานีท่านพระครูบริหารสมาธิคุณหรือหลวงพ่อคำสดวัดป่าพันเพิ่มอำเภอดอนหลวงจังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์คลาดคารุธรรมโมวัดถ้ำบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะก็จะมีครูบาอาจารย์ขึ้นถวายเพลิงจำนวนมากนะคะประมาณ30รูปนะคะในลำดับนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จขึ้นสู่เมนนะคะโดยรถเข็นที่นั่งนะคะเพื่อที่จะทำหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทร์นะคะเพื่อจะพระราชทานเพลิงหลวงตามหาบัวในสัมปันโนนะคะสำหรับโครงการช่วยชาติที่หลวงตามหาบัวได้นำรวมจิตใจของประชาชนคนไทยบริจาคทองคำเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำเข้าคลังหลวงช่วยกอบกู้สถานการณ์ของประเทศนั้นนะคะ
ได้มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานด้วยนะคะด้วยหลวงตามหาบัวนั้นตั้งเป้าที่จะระดมทองคำเข้าคลังหลวงให้ได้ทองคำน้ำหนัก10ตันหรือ 10,000 กิโลกรัมและเงินดอลลาร์10ล้านดอลลาร์สหรัฐนำเข้าท้องพระคลังหลวงบัญชีฝ่ายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นสมทำรองและเพิ่มทุนพระคลังหลวงให้แน่นหนามั่นคงมีเสถียรภาพเป็นศักดิ์ศรีและหลักประกันประเทศชาติในอนาคตและโครงการนี้ก็ได้สมดังเจตอารมณ์ของหลวงตาแล้วนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้ทรงวางดอกไม้จันทร์ที่หีบศพของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนค่ะพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิตติคุณนะคะถึงแม้ว่าโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนจะเปิดรับบริจาคมาจนตั้งแต่วันที่12เมษายน2541จนถึงวันที่9มกราคม2553ก็ได้มีการนำเงินเข้าคลังหลวงแล้ว15ครั้งนับรวมทองคำและดอลลาร์ที่มอบเข้าคลังหลวงไปแล้วทั้งสิ้นทองคำ967แท่งน้ำหนัก 12,087.50 กิโลกรัมดอลลาร์และรวมดอกเบี้ยด้วยนะคะรวมถึง 13,803ขออภัยค่ะ 18,600 ดอลลาร์สหรัฐค่ะทำในบรรยากาศที่ประกอบพิธีในขณะนี้นะครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับอยากล้นพ้นนะครับที่พระสงฆ์นิกรนะครับทุกผู้เรานะครับได้ชมพระบารมีนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และรัตนพระราชกุมารีนะครับผมท่านเสด็จในงานพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้นะครับทำให้พระสงฆ์นิกรทุกผู้เราได้ชมพระบารมีนะครับของพระองค์ท่านนะครับสำหรับพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะให้ประทับร่วมในเหตุการณ์โดยตลอดนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและเพื่อทุนต่างๆมหาบัวอย่างสูงสุดทีเดียวนะคะในฐานะที่เป็นศิษย์และเป็นบุตรบุญธรรมเป็นพระจริยวัตรที่งดงามและประทับใจแก่ทุกท่านที่ได้พบเห็นแล้วก็ประชาชนเองก็ได้นึกถึงกตัญญูตาที่คุณนะคะโดดเด่นลึกซึ้งและถึงจิตใจที่เป็นคติเป็นแบบอย่างให้แก่พระสงฆ์นิกรดำเนินตามรอยพระจริยวัตรต่อไปค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จมาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลทุกวันนะคะในช่วงงานของหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดแห่งนี้ก็จะมีประชาชนพุทธศาสนิกชนรวมถึงศิษยานุศิษย์ที่ได้มาร่วมในพิธีนี้จำนวนมากแล้วก็หลายวันมาแล้วนะคะขณะนี้ก็มีพระภิกษุสงฆ์นะคะกับในนี้ก็จะมีพระมหาเถระผู้ใหญ่นะครับที่มีอายุพรรษานะครับ40พรรษาขึ้นไปนะครับขึ้นวางไม้จิกนะครับเพื่อน้อมบูชาคุณพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนะครับในช่วงนี้ก็อย่างที่กล่าวเรียนนะครับว่าการวางดอกไม้จิกนะครับกับดอกไม้จันทร์นะครับจะมีความแตกต่างกันตามความเชื่อถือของโบราณกาลนะครับ
ถ้าเพชรไม่เจียกนั้นนะครับอัฐิที่ออกมานั้นจะมีความขาวนะครับความสวยของอัฐินั้นจะมีความเด่นชัดนะครับมากกว่าไม้จันทร์สำหรับงานศพของหลวงตานี้นะคะงานนี้ก็ถือว่าไม่มีมหรสพรื่นเริงบันเทิงใดๆไม่มีการเรียรายไม่มีการซื้อการขายไม่มีการเช่าบูชาวัตถุมงคลการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเมนพิธีทำด้วยความเรียบง่ายเพียงพูนดินให้สูงและก่อเตาตามแบบที่หลวงตาได้เคยจัดทำไว้ที่หน้าศาลานอกด้านบนมีกรดไม่มีการประดับประดาอะไรมากมายเรียบง่ายไม่หรูหราฟุ่มเฟือยเพื่อให้เป็นไปตามปฏิปทาที่ท่านดำริไว้ค่ะครับก็อยากจะกล่าวเป็นอย่างหนึ่งนะครับว่าในระหว่างที่บำเพ็ญกุศลนะครับในระหว่างที่หลวงตาท่านหลังจากที่ท่านละสังขารไปแล้วนะครับหลวงตาได้สั่งไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าไม่ให้มีการสวดพระภิธรรมนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่หลังจากที่หลวงตาได้ละสังขารนั้นก็จะมีเพียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับแล้วก็ถวายเครื่องไตรธรรมน้อมบูชาคุณนะครับเป็นการทำบุญทำกุศลที่ศิษยานุศิษย์นะครับจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนะครับครูบาอาจารย์นะครับเพราะต่อระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเป็นเดือนไม่มีการสวดเครื่องทำใดๆทั้งสิ้นและทางวัดเองนะคะก็ได้มีการจัดเตรียมไม้จิกไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงานเพื่อที่จะได้น้อมรำลึกถึงคุณของหลวงตามหาบัวยานะสัมปันโนกันด้วยค่ะถ้าหากท่านผู้ชมที่เป็นศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนท่านใดนะคะได้ชมการถ่ายทอดสดในขณะนี้ขอได้เรียนทุกท่านให้ทราบนะคะว่าถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เดินทางมาที่วัดป่าบ้านตาดหรือวัดเกษรศิลปินที่อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ไม่ได้ร่วมเห็นเหตุการณ์เป็นส่วนหนึ่งแต่ท่านได้ชมการถ่ายทอดสดและได้น้อมจิตใจนะคะตั้งจิตอธิษฐานภาวนาสังโฆสังโฆสังโฆได้รำลึกถึงคุณงามความดีของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนที่มีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นพระที่เป็นพระปฏิบัติอย่างแท้จริงนะคะได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งค่ะในวันนี้ก็เป็นวันที่ศิษยานุศิษย์นะครับได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับต่อผู้มีพระคุณหลวงตาพระมหาโพธิญาณสัมปันโนนะครับเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนนะครับหลายท่านนะครับคงอยากจะทราบว่าหลังจากที่มีการประชุมเพลิงแล้วนะครับอัฐิธาตุของหลวงตาพระมหาโพธิญาณสัมปันโนนั้นนะครับครูบาอาจารย์นะครับพระเถระศิษยานุศิษย์นะครับได้มีมติว่าจะแบ่งอัฐิของหลวงตาออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่1นะครับจะเก็บไว้นะครับใส่พระกบทองนะครับเพื่อบรรจุหรือปฏิสถานที่เจดีย์นะครับที่จะมีโอกาสสร้างในโอกาสต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมอบให้กับวัดนะครับในศิษยานุศิษย์ของหลวงตาพระมหาบุญญาณสัมปันโนโดยจะมอบให้เป็นส่วนรวมนะครับไม่ได้มอบให้เพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลวงตานะครับท่านทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อส่วนรวมนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีพระราชทานผ้าไตรนะคะแล้วก็จะพัตตาหารสามหาบหรือว่าของหลวงใช่ไหมคะแล้วก็มีการเก็บอัฐิของหลวงตาตามประเพณีที่กำหนดไว้นะคะทีนี้ก็เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะที่เฝ้ารอที่จะได้มาวางไม้จิกนะคะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนในครั้งสุดท้ายค่ะครับก็ปิดบรรยากาศนะครับที่ศิษยานุศิษย์นะครับได้มาพร้อมเพียงกันนะครับเพื่อน้อมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับในความโศกเศร้าเสียใจนะครับที่หลวงตาท่านละสังขารไปแต่ความปราบปลื้มปิติยินดีนะครับก็คือทุกคนนะครับได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนั่นก็หมายถึงว่าหลวงตาพระมหาบุญญาณสัมปันโนนั้นนะครับท่านเป็นผู้สืบสานพระพุทธศาสนานะครับนำหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมาให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มหลายนะครับได้รับกันอย่างมีความสุขนะครับนะ
ขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะก็ได้รับไม้จิกนะคะขึ้นสู่เมรุเพื่อที่จะวางไม้จิกที่จิตกาธานของหลวงตามหาบัวพร้อมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีพลกฤษณ์นันทจอมประสาทนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายองอาจคล้ามไพบูลย์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนายสุวิทย์คุณกิติค่ะที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวในวันนี้ค่ะสำหรับพินัยกรรมของหลวงตาที่ได้ระบุไว้นั้นชัดเจนนะคะส่วนที่เป็นทองคำก็ให้ล้อมเป็นทองคำแท่งส่วนที่เป็นเงินไม่ว่าสกุลใดก็ให้นำมาซื้อทองคำแท่งค่ะและให้ตั้งคณะกรรมการจัดงานศพและดูแลทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะมรณภาพและที่ได้รับบริจาคในงานศพด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่มีงานศพหลวงตาในช่วงระยะเวลา1เดือนกับอีก6วันที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้มีพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็มียอดบริจาคทองคำและเงินอีกจำนวนมากค่ะนายสุรเกียรติเสถียรไทยนะคะท่านองคมนตรีค่ะคุณเอกสุรยุทธ์นะคะที่มาร่วมในวันนี้ด้วยค่ะพร้อมภรรยาค่ะในวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะนับตั้งแต่ข่าวหลวงตามหาบัวประชาชนชาวไทยก็ได้รับฟังข่าวของหลวงตาทุกๆวันนะคะแล้วก็มีการร่วมในกิจกรรมของการทำบุญไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในช่วงเช้านะคะฟังเทศมีพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์มาเทศนาในงานศพของหลวงตาทุกๆวันนะคะบรรดาพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาหลวงตาเดินทางมาพักค้างแรมเพื่อที่จะร่วมงานของหลวงตาทุกๆวันไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็เดินทางกันมาค่ะในช่วงที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะมากราบศพหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนค่ะก็มีการจัดระเบียบเป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากแต่ละวันนั้นมีพุทธศาสนิกชนเข้ามาเป็นจำนวนมากทีเดียวในขณะที่ทางวัดเองนะคะโดยคณะลูกศิษย์ลูกหามีการนำสื่อสิ่งพิมพ์มีการนำซีดีหรือแม้แต่ท่านหนังสือต่างๆนะคะมาแจกจ่ายให้กับที่มาร่วมงานไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนนะครับที่หลวงตานะครับท่านได้อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์นะครับมาโดยตลอดนะครับก็ขอเรียนเชิญชวนนะคะพุทธศาสนิกชนที่เป็นศิษยานุศิษย์หรือศรัทธาในคำสั่งสอนของหลวงตานะคะได้น้อมนำเอาคำสั่งสอนที่พูดถึงการรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในที่แห่งหนใดนะคะในภาพนี้คุณสรพงษ์ชาตรีนะคะได้มาร่วมงานของหลวงตาและได้ร่วมบริจาคเงินร่วมกับโครงการของหลวงตาด้วยได้ร่วมบริจาคเงินที่จะก่อสร้างเมนชั่วคราวของหลวงตาด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่านะครับทุกอาชีพนะครับทุกชาติชั้นนะครับก็ได้มาพร้อมเพรียงกันนะครับน้อมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัดรัตนอัครราชกุมารีนะครับท่านเสด็จพระราชดำเนินนะครับในครั้งนี้ในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนับเป็นความปราบปลื้มดีกินดีนะครับของพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะครับที่ได้ชมพระบารมีแล้วก็ได้มาน้อมนำน้อมบูชาคุณของหลวงพ่อหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนในครั้งนี้ครับครับอย่างที่กราบเรียนนะครับว่าปฏิปทาของหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนะครับเป็นปฏิปทาที่เรียบง่ายนะครับเอาธรรมเป็นหลักนะครับโดยปกติแล้วหลวงตาไม่มีพิธีรีตองนะครับถ้าเป็นงานการใดๆก็ตามนะครับจะไม่มีการไหว้พระรับศีลนะครับห
ลวงตาท่านบอกว่าศีลอยู่กับตัวคนทุกคนแล้วนะครับเพียงแต่รักษานะครับไม่ต้องซื้อต้องหานะครับศีลอยู่กับตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นปฏิปทาของหลวงตานั้นท่านให้เอาทำเป็นหลักนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะนำเรียนก็คือปฏิปทาของหลวงตานะครับภายในวัดของท่านเองนะครับก็ถือว่าเป็นปฏิปทาที่เรียบง่ายถ้าจะว่าไปแล้วนะครับวัดป่าวัดตาท่านถือว่าเป็นวัดแบบอย่างวัดตัวอย่างก็ว่าได้นะครับก็คงจะพูดถึงเอาสิ่งที่เป็นครับนับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่หลวงตาท่านได้ละสังขารและก็มีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ศิษยานุศิษย์นะครับที่จะได้กระทำก็คือการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของหลวงตานะครับที่ได้มาที่หลวงตาได้แสดงอยู่เป็นประจำนะครับนำมาประพฤติปฏิบัติตรงนั้นแหละคือการแสดงความกตัญญูกตวีธีต่อผู้มีพระคุณนะครับต่อหลวงตาของเราครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับเสด็จเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23ค่ะท่านผู้ทศศิลปชนผู้มาร่วมงานกล่าวส่งพระใจเหมือนกันสร้างความค่ะตลอดทางขอเชิญพี่น้องประชาชนกล่าวส่งพระเจริญพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23นะคะหลังจากนั้นจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศและเครื่องบินพระที่นั่งจะถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศหลังประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิรดารามทางพระราชวังดุสิตเสด็จพระราชดำเนินถึงเวลาประมาณ 19:35 นในวันนี้ค่ะศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะคะในวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาบัวยงสัมปันโนณเมนชั่วคราววัดเกศศิลคุณอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยมีพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์นะคะเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางค่ะ